สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดินวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติทุกๆท่านนะครับเสียงนี้ที่พี่น้องคุ้นเคยพี่น้องเวลาที่เกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจนะคนที่ฟังศาสนาเนี่ยมีทางออกช่วยท่านได้นะเพราะมันทำให้หัวใจของท่านนั้นเกิดความสงบสักีนะหัวใจที่รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแหละพี่น้องครับที่จะพบกับความสงบสุขได้ส่วนหัวใจที่ยังยึดติดกับวัตถุนิยมหรือดุนยา ก็จะอะไรก็จะมีขึ้นมีลงวันใดที่เขานั้นมีทรัพย์เยอะธุรกิจดีเขาก็มีความสุขและความสุขของเขาเนี่ยบางครั้งก็เป็นความสุขที่ไม่มีการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยเจอเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจคนที่เคยพี่น้องนะเคยอยู่ใกล้ชิดกับการละหมาดญะมาอะห์ใกล้ชิดกับการมามีความใกล้ชิดกับการทำอิบาดะห์มากๆอ่านกุรอานเป็นประจำแล้ววันหนึ่งพี่น้องพอจับธุรกิจได้ขยายธุรกิจงานเริ่มรัดตัวไซต์ก่อสร้างเริ่มเพิ่มขึ้นต้องวิ่งกว่าจะเข้าบ้านได้ต้องไปประชุมอุ้ยงานพี่น้องเอ้ยไม่มีตอกบัตรระดับหัวหน้าเนี่ยก็คือมันต้องบริหารจัดการใช่ไหมเงินก็เข้ามาเยอะความเป็นอยู่ในครอบครัวก็ดีแต่สิ่งที่หายไปก็คือการพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดเริ่มแย่ไม่ตรงเวลาขาดด้วยอะไรประมาณนี้นะสุดท้ายพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเกิดภาวะตอนนู้นเขาเรียกต้มยำกุ้งหรือเปล่าพี่น้องน่าจะใช่นะผมก็นึกถึงอาหารวิกฤตการต้มยำกุ้งก็เศรษฐกิจก็เจ๊งระเนระนาดกันหมดเลยนะของขึ้นนะเคยไปตีราคาไว้นะตึกนี้มูลค่านี้พอไปตอนนี้พอของมันขึ้นมันราคามันก็ไม่ได้ยุ่งไปหมดเลยนะถูกฟ้องล้มละลายถูกอะไรนะพอวันหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายพอเลาะเรียกกลับไปแล้วเนี่ยก็ได้สติขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอออัลลอฮ์เตือนถ้าอัลลอฮ์เรียกชีวิตกลับไปเนี่ยในสภาพที่ตัวเองละหมาดไม่ครบเป็นคนที่ห่างไกลศาสนาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันหายนะยิ่งกว่าคือเรียกกลับไปในสภาพที่อะไรเป็นคนไม่ดีพี่น้องก็ต้องบอกคนไม่ดีใช่ไหมละหมาดไม่ครบเนี่ยจะบอกคนดีไหมล่ะเออแต่อัลลอฮ์เรียกทรัพย์กลับไปก็จริงแต่อัลลอฮ์ยังให้ชีวิตได้สะสมคุณงามความดีอยู่หลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องความคิดเปลี่ยนเลยว่าถ้ามีงานเนี่ยจะไม่รับงานให้กระทบกับอิบาดะห์คือทำแล้วต้องมีเวลาทำอิบาดะห์ด้วยไม่ใช่ทำจนกระทั่งไม่เหลือเวลาละหมาดเนี่ยผมว่านะมันเสียหายนะแล้วแกก็บริหารจัดการนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าดูคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งสิลูกไปดูบ้างคนนี้ไปดูบ้างนะพ่อก็มีเวลาอยู่กับมัสยิดมากขึ้นได้ละหมาดได้อะไรนะถ้าถามว่าทางงานมันซับซ้อนก็วิ่งไปดูต้องไปแก้ไขถอยออกมาหน่อยแล้วก็มีเวลาให้กับเรื่องศาสนามากขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์
ดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับทราบเนี่ยเราไม่จากมันมันก็จากเรามันแค่นั้นแหละนะมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดนะถ้าเราตายเราก็จากมันไปถ้าเราไม่ตายเกิดเจ๊งขึ้นมามันก็จากเราไปก่อนแต่ทรัพย์ที่จะอยู่กับเราก็คือทรัพย์ที่เราใช้ในหนทางศาสนานั่นแหละของแน่ๆของชัวร์ๆเลยเออแล้วมีไหมพี่น้องบริจาคไปแล้วอัลลอฮ์ให้ผลบุญแล้วแล้วก็หายมีกรณีอะไรล้ำเลิกบุญคุณนี่ไม่ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยให้เงินทำสุราไปนะให้เงินทำสุราไปก็ทำอยู่แล้วรอบันทึกผลบุญแล้วปรากฏว่าสุราไม่ได้ตั้งตัวเองเป็นกรรมการสมมุตินะอันนี้ผมสมมุติเฉยๆนะหรือมีอะไรที่เป็นความสำคัญก็บางทีไม่ได้เรียกใช้ไม่ได้ให้ความสำคัญเพิกเฉยอะไรก็ว่ากันพูดเลยโอ้สุราลูกนี้นะหลังเนี่ยนะทำไมได้เงินฉันไม่เสร็จหรอกมีน้องเรียบร้อยเรียบร้อยที่บริจาคไปหมดแล้วนะการล้ำเลิกบุญคุณการทวงบุญคุณเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำลายความดีของเราดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายห้ามล้ำเลิกบุญคุณนะคราวนี้มาคุยกันต่อพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของซะกาตของเด็กแล้วก็คนบ้าฉันได้บอกไปแล้วเนาะว่าเด็กกำพร้ามีซะกาตด้วยหรอก็พ่อเขารวยไงคนบ้าก็คือนั่นแหละได้เงินมาจากมรดกคือคงบ้าคงไม่ได้ไปทำธุรกิจอะไรใช่ไหมล่ะแต่มาจากเงินที่เขาได้รับจากมรดกหรือคนให้ว่ากันไปทัศนะแรกเนี่ยอิหม่ามติรมีซีได้บอกว่ามันมีสองทัศนะด้วยกันนะในหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่ามันวะลียะตีมันมามะยะตีมันละหูมาลุนฟัลยัตตะจิรละหูวะลายัตรุกหูฮัตตาตะกูละหุสศอดะกะผู้ใดที่เป็นผู้ปกครองเด็กกำพร้าโดยที่เด็กนั้นมีทรัพย์สินอยู่เขาจงทำการค้าให้เด็กด้วยแล้วก็อย่าปล่อยเฉยให้ซะกาตเอาไปหมดนะคือหมายถึงว่าให้มีการทำธุรกรรมนะไม่ใช่หน้าที่ก็จ่ายอย่างเดียวเลยนะแล้วก็แน่นอนไอ้การจ่ายซะกาตเนี่ยก็ต้องดูแลอยู่แล้วแต่ทำให้มันงอกเงยมาด้วยคราวนี้ปรากฏว่าท่านหญิงไอชาร์รอดิอัลลอฮุอันฮาเนี่ยเคยจ่ายซะกาตให้เด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของนางนะอิหม่ามติรมีซีได้กล่าวว่านักวิชาการมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนี้สาวกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหลายคนที่มีความเห็นว่าให้จ่ายซะกาตของเด็กกำพร้าเช่นอุมัรซัยยิดนาอุมัรท่านอาลีท่านหญิงไอชาอิบนุอุมัรเป็นทัศนะของอิหม่ามมาลิกชาฟีอะห์มัดอิสฮากว่าผู้ที่เป็นวะลีจะต้องจ่ายซะกาตให้กับเด็กกำพร้าที่เขานั้นดูแลอยู่อุปการะไม่ใช่อุปการะดูเป็นวะลีเป็นผู้ปกครองอยู่กลุ่มหนึ่งได้กล่าวว่าไม่ต้องจ่ายซะกาตให้กับเด็กกำพร้านี่เป็นทัศนะของซุบยานและก็อิบนุมุบารอกนะหมายความว่าไงแปลว่าไม่ต้องไปยุ่งเลยไม่ต้องไปจ่ายเลยแต่ต้องยอมรับว่าไอ้ที่บอกไม่ต้องจ่ายเลยเนี่ยอันนี้คือส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ยุมฮูดอุลามะแล้วก็ส่วนใหญ่ของซอฮาบะห์เนี่ยให้คนที่ทําหน้าที่เป็นวะลีเป็นผู้ปกครองเนี่ยจ่ายซะกาตโดยไม่ได้เอาตัวเองเงินตัวเองจ่ายนะเอาเงินของเด็กกำพร้าคนนั้นน่ะแหละจ่ายอย่างที่ฉันบอกมีเงินในบัญชีเด็กกำพร้าอยู่2ล้านของเด็กคนเนี้ยในเด็กคนนี้มีเงินอยู่2ล้านซึ่งเป็นเงินมรดกที่ได้จากพ่อเนี่ยพอครบรอบปี2ล้านก็ตัดซะกาตไปนะแล้วก็ดูแลบริหารให้มันงอกเงยด้วยนะแต่ถ้ามันเจ๊งขึ้นมาเนี่ยคนนั้นต้องรับผิดชอบนะแต่ถ้าได้มันก็ดีไปก็เป็นของเด็กไป
อ้าวต่อมาพี่น้องหัวข้อต่อมาเนี่ยเจ้าของทรัพย์ที่มีหนี้สินเจ้าของทรัพย์ที่มีหนี้สินคนที่ครอบครองทรัพย์สินที่จำเป็นต้องจ่ายซะกาตนะโดยที่เขาน่ะมีหนี้สินอยู่ก็จงชำระหนี้สินเสียก่อนคือเรามีหนี้แล้วก็มีซะกาตสมมุตินะมีหนี้อยู่1ล้านแล้วก็มีตังค์อยู่ล้าน2แสน2ล้าน2แสนตรงเนี้ยมัสอะลานี้ก็คือว่าคุณมีหนี้อยู่คุณก็ไปใช้หนี้ก่อนไปใช้หนี้ก่อนเลยนะแล้วใช้หนี้เสร็จปรากฏว่าเงินมันก็ยังพอมีอ่ะนะยังมีเหลือเนี่ยแล้วก็ครบจำนวนก็ค่อยจ่ายซะกาตนี่ก็คือตามลำดับแต่คราวนี้เนี่ยหนี้เนี่ยมันมี2แบบด้วยกันพี่น้องไอ้หนี้แบบใช้เป็นก้อนกับหนี้แบบเป็นการผ่อนภายในระยะเลย3ปี4ปีแต่ว่านิดนึงนะไอ้ผ่อนแบบนี้ต้องระวังเรื่องดอกเบี้ยนะห้ามนะแต่ผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยมีไหมมีทำไมจะไม่มีล่ะมีคนเนี่ยเขามายืมสตางค์ฉันไปซื้อของเนี่ยประมาณ 60,000 บาทฉันก็บอกว่าอ๋อแล้วใช้ยังไงล่ะบอก 2,500 2,500 นะโอเค 2,500 ก็ใช้ไปกับหารมาไอ้ 60,000 หารมามันได้กี่เดือนก็นั่นแหละจำนวนนั่นแหละไม่เพิ่มไม่ลดไม่มีการเก็บเพิ่มอะไรก็ใช้เท่าเดิมนั่นแหละอันนี้ก็เรียกหนี้แบบเนี้ยไอ้คนถามว่าอะไรคนให้ยืมได้แล้วได้บุญไงพี่ต้องไม่ได้กำไรให้ยืมจะไม่ได้กำไรได้ไงเราไม่ได้ค้าขายแต่ถ้าซื้อมาแล้วขายไปอันนี้ได้อีกเรื่องนึงเช่นมึงยีเนี่ยอยากได้รถคันหนึ่งไม่มีตังค์หรอกแต่มีตังค์แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายเดือนนะเป็นรายเดือนแต่ไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อสดก็มาเจอฉันเนี่ยมีเงินนิ่งๆอยู่ที่บ้านสมมุติอันนี้จริงๆไม่นิ่งเลยนะพี่น้องมีแต่รายจ่ายไหลเข้ามีน้อยกว่ารายจ่ายปรากฏว่าโอ้อาจารย์ซื้อรถให้ผมหน่อยแล้วผมมาผ่อนกับอาจารย์ผมเนี่ยทำการซื้อขาดมาเลยซื้อขาดมาเลยรถราคาบางทีซื้อสดจะถูกอีกนะเห็นไหมซื้อผ่อนมันก็มีดอกเบี้ยก็แพงซื้อสดมาเลย600,000สมมุตินะผมก็บอกว่าอ้าวผมซื้อมาแล้วนะเป็นกรรมสิทธิ์ของผมแล้วผมขายคุณบวกกำไร 50,000 เป็น 650,000นี่ขายต่อแล้วซื้อมาก่อนแล้วนะซื้อมาแล้วได้มา 600,000 แล้วก็ขายต่อมุรอบะฮะขายเอากำไรแต่วิธีการชำระขอชำระเป็นการผ่อนได้ไหมได้ชำระเป็นการผ่อนก็ไอ้650,000 50,000เป็นกำไรใช่ไหม 600,000 ก็คือเงินต้นที่เราซื้อมาไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นกำไรที่เราได้ฟังให้ดีนะมันคือค้าขายนะเนี่ยกำไรไม่ใช่เสร็จแล้วเขาก็มาผ่อนกับฉันในราคา 600,000 กับ 50,000 อันนี้ทำได้คนที่มีสตังค์แบบนอนๆอยู่เนี่ยช่วยกันได้อย่างเงี้ยแล้วได้กำไรด้วยไม่ใช่ดอกเบี้ยนะนี่ขาเรียกซื้อมาแล้วก็ขายไปแล้วก็ขายเป็นรูปแบบส่งนะปรากฏว่าพอผ่อนมาเรื่อยๆจ่ายมาเรื่อยๆแล้วเกิดมีปัญหาเนี่ยก็ต้องคืนนะแล้วก็คิดไปขายต่อไปก็คิดไปมันก็จะไม่ได้แบบยึดไปเลยนะคนละเรื่องกับพวกไฟแนนซ์พวกอะไรพวกนั้นมันยึดไปเลยแต่นี่ก็คือว่าเขาจ่ายมาเนี่ยก็ส่วนนึงแล้วก็คืนกลับไปด้วยคือเหมือนกับว่ามันจะคล้ายๆกันแต่ไม่คล้ายมันต้องไปดูกระบวนการไม่เหมือนนะพี่น้องนะเนี่ยบางคนเนี่ยยังบอกเลยว่าเอ้ยอย่างนี้ก็เป็นดอกมันจะเป็นได้ไงล่ะมันเป็นการซื้อแล้วบวกกำไรนะซื้อมาแล้วก็บวกกำไรแล้วก็
อีกธุรกรรมนึงก็เป็นการผ่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะพอค่อยว่ากันคราวนี้คนที่ครอบครองทรัพย์สินที่จำเป็นต้องจ่ายซะกาตเขามีหนี้สินอยู่ก็ให้ชำระหนี้สินไปก่อนและจ่ายซะกาตส่วนที่เหลือหากครบจำนวนแต่ถ้าหากจำนวนไม่ครบก็ไม่ต้องจ่ายซะกาตเลยเมื่อกี้ฉันบอกว่ามีได้ตังมาล้านนึงมีหนี้อยู่ล้านนึงจ่ายไปล้านนึงก็จบแล้วไม่ต้องจ่ายซะกาตแล้วหมดเพราะในสภาพนี้ถือว่าเขาเป็นคนยากจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาซอดะกอตะอิลลามันซอฮรีกอนีไม่มีการจ่ายซะกาตนอกจากต้องเป็นคนที่รวยเท่านั้นนั้นเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีซะกาตจ่ายแสดงว่าเราคนรวยนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตุคอซูมินอักนียาอีฮิมวะตุรดดูอะลาฟุกอรออีฮิมจะเก็บจากคนร่ำรวยในหมู่พวกเขาและจะส่งหรือเอาไปแจกจ่ายให้กับคนยากจนในหมู่พวกเขาเท่ากับหนี้สินนั้นเนี่ยนะเท่ากับหนี้สินนั้นเนื่องด้วยสิทธิของอัลลอฮ์หรือของมนุษย์ด้วยกันในหะดีษที่ระบุว่าฟะไดนุลลอฮิอะฮักกุบิกอฎออีหนี้สินของอัลลอฮ์นั้นนะยิ่งควรที่จะชดใช้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเป็นหนี้มนุษย์นี่ก็ต้องใช้ถูกป่ะและยิ่งเป็นหนี้กับอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งต้องชดใช้มากกว่าในคำพูดนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของเช่นตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะพ่อแกเสียชีวิตพ่อเสียชีวิตเสร็จแล้วก็พ่อเนี่ยก็บ่นไว้นะซัดว่าจะไปทำฮัจญ์นะบ่นว่าจะไปทำฮัจญ์ก็มาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเธอเนี่ยถึงเป็นลูกเนี่ยจะต้องไปทำฮัจญ์แทนคุณพ่อได้ไหมเพราะพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าพ่อเนี่ยติดบนไว้ว่าจะไปทำฮัจญ์ซึ่งฮัจญ์วาญิบนะขอโทษทีฮัจญ์ที่เป็นซุนนะห์นะเมื่อบนปั๊บก็กลายเป็นวาญิบบนต่ออัลเลาะห์ปรากฏว่านบีก็ใช้คำพูดนี้แหละว่าหนี้ของอัลเลาะห์เนี่ยสมควรยิ่งกว่าของมนุษย์อีกนะก็คือต้องไปใช้เหมือนกันหนี้ของมนุษย์เนี่ยต้องใช้ไหมล่ะพ่อตายเนี่ยมีหนี้อยู่เนี่ยลูกต้องใช้ไหมลูกก็ต้องใช้ถูกปะล่ะรับต่อเขาได้รับหนี้สินต่อและหนี้สินเนี่ยพี่น้องนะเป็นเรื่องเดียวนะที่อัลลอฮ์ไม่ยกให้แม้กระทั่งคนที่ตายชะฮีดชะฮีดเนี่ยชีวิตเขาก็เขาเรียกอะไรเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์แต่ถ้าเป็นหนี้แล้วไปออกสงครามศาสนาและตายเนี่ยหนี้ไม่ยกให้นะลูกก็ต้องอะไรต้องมารับหน้าที่ในการชดใช้หนี้ด้วยเห็นไหมอันนั้นหนี้สำคัญนั้นการที่ติดหนี้กับอัลลอฮ์เนี่ยก็สมควรยิ่งกว่าแต่ส่วนใหญ่มันยังเป็นเรื่องสตางค์แล้วมันก็เป็นเรื่องนี้แหละเรื่องอิบาดะห์ที่ยังค้างคาอยู่นะเช่นเรื่องฮัจญ์เรื่องอะไรล่ะเรื่องที่มันขาดอยู่นะวางกันไปต่อมาข้อที่8นะข้อที่8เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคนตายไปแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้จ่ายซะกาตทำยังไงดีปรากฏว่าทายาทโอ้โหย่อ2ปีมาแล้วไม่ได้จ่ายซะกาตนะอาจจะเกิดป่วยอะไรก็ว่ากันไปบางทีนอนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นะมั้ยนอนติดเตียงอยู่ไม่ได้จ่ายซะกาตมา2ปีเนี่ยแล้วก็ตายมันมีย้อนหลังไหมหรือต้องจัดการยังไงหรือยกให้ยังไงเดี๋ยวมาติดตามในประเด็นในวันต่อไปนะครับวันนี้จากลาท่านยูบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8493 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม